ช่นว่าหลังเรือแล้วมันแพ้ตัวไปคู่ที่บ้านบังบังกู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 ไม่คล่องไม่ติดอะไรพวกเราก็จะพยายามจัดเอาใจที่ระบุขึ้นมากันมาเพราะว่าเสียเงินเสียทองช่วยเหลือทำบุญกันทางวัดมาแล้วก็อยากจะเอาอกเอาใจกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเครอบนี้หมดรอบเคลียร์เวทีไปเตรียมบัตรธรรมดากันไว้ได้เลยเดี๋ยวเราเอากลับขึ้นมาใช้นะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดไว้สักหนึ่งงานแล้วกันนะเพราะว่าได้รับการติดต่อมาจากทางคณะกรรมการให้เราใช้เสียงช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระหว่างที่ใช้เวลาเคลียร์เวทีกันตรงนี้ใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สักนิดนะครับก็จะเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเทพกันตะสีโลและนมัสการหลวงพ่อโตนะวัดหนองเขาอ่อนหรือว่าวัดห้วยผากนะครับงานจะมีกันเดือนสุดท้ายของปีเลยธันวาคมตั้งแต่วันที่20ถึง22ธันวาคม67นี้นะครับสนุกสนานกับรำวงย้อนยุค
นางลำคืนละ2คณะ2เวทีทุกค่ำคืนนะครับงานคืนแรก20ธันวาอยู่กับกองเชียร์แสนรักชูดวงนะครับคณะนางลำแม่ศรีไพแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชร21ธันวาอยู่กับพวกเราแจ๊สบินแบนพร้อมกับคณะนางลำน้องโมนภาพรแล้วก็แก้วศรีเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้าย22ธันวาคมอยู่กับกองเชียร์มังคุดเพชรคณะนางลำเพชรโสภาแล้วก็พรพงษ์เมืองเพชรฝากประชาสัมพันธ์ไปร่วมบุญร่วมสนุกกันนะครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อเทพกัตตสีโรที่วัดหนองเขาอ่อนหรือว่าวัดห้วยผาก20 21 22ธันวาคมนี้ปลายปีเจอกันแน่นอนเอาล่ะเคลียร์เวทีเรียบร้อยต่อเนื่องกันในรอบสิทธิ์บัตรธรรมดากันได้เลยนะครับใครมีบัตรมีตั๋วแล้วเชิญด้านบนเวทีแล้วก็ลองสำรวจตัวดูด้วยว่าแว่นตาของผู้ใดนะครับทำร่วงหล่นไว้ในบริเวณงานนะครับพี่จอยมีสวัสดิ์ส่งคืนมาด้านบนเวทีขอบคุณพี่จอยด้วยเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของมารับไปนะครับในรอบนี้เรามาตั้งต้นกันไล่ดำกันแบบสวยงามในจังหวะรำเสริมกับบทเพลงรำเตยในรอบปัตรธรรมดาจ้าI'm not afraid to die.
อนุญาตพิเศษเฉพาะแอดมินของแต่ละคณะเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ใช่แอดมินแล้วก็โอเคโอเคนะครับผมนะสนุกสนานกันไปสับเปลี่ยนกันนะฮะรอบบัตรธรรมดาผ่านไปเดี๋ยวรอบหน้าเราก็สนุกสนานกันในสิ่งของบัตรมาวันนี้โอ้โหชื่นมื่นเรียกได้ว่าชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจเลยนะครับผมลำวงยังไม่ทันได้บูชาครูเลยนะเก้าอี้ที่ทางคณะกรรมการเตรียมกันไว้นี่หมดอย่างว่องไวรวดเร็วไม่เหลือเลยหมดเลยนะครับจริงๆแล้วทางคณะกรรมการจะนำมาเสริมเพิ่มก็ยังขายได้เพียงแต่ว่าถึงว่าเอาเก้าอี้มาเพิ่มก็ไม่มีพื้นที่ให้ได้กางเก้าอี้อยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วใครที่มาไม่ทันก็ยืนเอาก่อนนะครับช่วยเหลือตัวเองกันก่อนในรอบคืนนี้นะครับผมนะใครที่มาทันเก้าอี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมรอบต่อไปเรามาอ่านขอบพระคุณรายชื่อนายนามเจ้าของบัตรเหมารอบนี้กันนะครับเริ่มที่ FC ของรำวงคณะจันแก้วเมืองเพชร3ใบด้วยกัน FC น้องอุ้มจันแก้ว3ใบนะครับพี่พิพิธทน FC น้องสำออยจันแก้ว2ใบนะครับแล้วก็มี FC ของน้องสำออยมาอีก1ใบด้วยกันนะครับพี่สังวรเป็น FC ของน้องเนตตี้คณะจันแก้วเหมามา2ใบนะครับทีนี้เราก็สนุกสนานในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมากันบ้างนะครับเวลานี้เรายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันไปก่อนเดี๋ยวหลัง 4:00 น.เป็นต้นไปเดี๋ยวค่อยขยับสลับจับเปลี่ยนบทเพลงสตริงร่วมสมัยเอามาทักทายกันบ้างรอบนี้ด้านบนเวทีในสิทธิ์ของบัตรเหมาสนุกสนานเชื้อเชิญร่ายรำในจังหวะกลองยาวกันรำกลองยาวด้วยกันแบบสวยงามเลยจ้าYeah.
านทองเราถึงถึงรอบเดียวพาวนาพนาเช่นเป็นน้องพันละนาวันเวลาหมดได้เวลาทอดกระถิ่นลา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 เวลาทอดกระถิ่นก็เลยยินดีครับวันเพ็ญเดือนกองเอาเสียงกองยาวยาวพอสงกรานต์นี้ตุ้ยWhat?
รักไม่สูญเสียขอเป็นทาสเธอจะรักเธอเพียงคนเดียวขอเป็นทาสเธอจะรักเธอเพียงคนเดียวไว้ด้านบนนะครับมีน้ำใจในทีน่ารักมากเลยหมดรอบเราเคลียร์เวทีกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรธรรมดาติดตัวไปสำรองจองบัตรซื้อติดตัวกันไว้เลยเราสลับสับเปลี่ยนใช้กันรอบต่อรอบนะครับหนึ่งรอบเราให้สิทธิ์สนุกสนาน3เพลงเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยชี้แจงกับพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆทั้งหลายสักนิดหนึ่งจะหาว่าพอเจอแจ็คมินแบนนี่ทำไมกฎระเบียบมันค่อนข้างจะเยอะแยะไปหมดเลยนู่นก็ห้ามนี่ก็ไม่ให้ยังไงซิเราเข้าใจนะครับว่าน้องๆนางรำปัจจุบันเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เลยไม่ได้มาเฉพาะจากงานจ้างอย่างเดียวนะหลายคนหลายน้องๆหลายคนนี้ได้รางวัลผ่านการโอนออนไลน์กันมาจากพี่ๆที่มีเอากล้องกันมาด้านหน้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญให้ความสุขสนุกสนานกับพี่ๆที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันด้านหน้าเวทีนะครับในส่วนของน้องๆจะโชว์และรับติ๊กออนไลน์นะขอให้เป็นในรอบของบัตรเหมากันแล้วกันนะในส่วนของรอบบัตรธรรมดาเนี่ยในเมื่อพี่ๆท่านทุกท่านด้านล่างได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วสละเงินมา20บาทแล้วก็ขอให้ความร่วมมือมอบความสุขเล็กๆน้อยๆด้วยการเป็นคู่รังของท่านที่ซื้อบัตรกันมาในค่ำคืนนี้นะในส่วนของเงินรางวัลที่น้องๆได้มาจากออนไลน์จากพี่ๆตากล้องเดี๋ยวยังไงก็ขอให้เป็นในรอบของบัตรเผาก็แล้วกันนะอย่างน้อยๆนะครับทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นมายังรับประกันได้ว่าอย่างน้อยขึ้นมามีคู่เต้นคู่